ใครจะเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิรีบก่อนเลยพอบอกว่าใครจะรวยใครเป็นเศรษฐีนี่รีบมากันเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเขาเรียกว่าเป็นอะไรแนวทางเหรอไม่รู้เหมือนกันแหละพาไปดูนะใครตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับสุรินทร์กันก่อนละกันเริ่มต้นนะครับเริ่มที่สำนักปู่องค์ดำแสนสิริจันทรานาคราชครับนี่ฮะคุณผู้ชมที่ตำบลหนองขวาวใหญ่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์อาจารย์จะเด็ดครับทำพิธีสื่อสารกับพ่อปู่องค์ดำจุดธูปเทียนแล้วก็โยงสายศีลไปแล้วก็บอกกล่าวบอกว่าพ่อวันนี้ลูกมาขอเลขเด็ดขอให้พ่อโปรดช่วยประทานเลขเด็ดให้ลูกช้างด้วยจากนั้นก็เริ่มหยดเทียนสีขาวลงขันน้ำมนต์ครับชาวบ้านตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันเลยนะครับพอถึงมาถึงปุ๊บอาจารย์เนี่ยฮะใช้หยดน้ำตาเทียนลงบนขันน้ำมนต์เห็นเลขชัดเจนไหมครับคุณผู้ชมดูกันเอาเองละกันนะครับแล้วเขาบอกว่านี่มันแปลกมากเพราะว่าเนี่ยฮะขันน้ำมนต์เนี่ยมันมีพอเขียนไปปุ๊บลักษณะมันงิ่งงองอเหรอเจี๊ยบครับค่ะเป็นเลขนี้ฮะคล้ายกับเลข6กับเลข9ทุกเลขเลยมั่นใจว่าอ้าวอาจจะมีโชคใหญ่ก็ได้นะคนดูข่าวใหญ่ไม่ค่อยบ้าหวยหรอกไม่จดกันหรอกพี่ก้าเล่าอะไรแม่พี่ส่งข้อความมาแล้วจะพาไปดูที่นี่หน่อยค่ะนนทบุรีชาวบ้านเขาแห่ขอโชคลาภท้าวเวสสุวรรณ3ขาค่ะ1เดียวในเมืองนนท่านเจ้าอาวาสคือพระครูโกศลปริยัติวงศ์ท่านบอกนะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดกำแพงบอกว่าทางวัดเนี่ยสร้างท้าวเวสสุวรรณตามแบบฉบับตำราโบราณของไทยในตำราจะต้องมี3ขามีฟัน8ซี่สวมแหวนทุกนิ้วมือ มือกุมถือกระบองอยู่ค่ะแล้ววัดก็จะมีพิธีเทวาพิเศษเททองหล่อล้อมฉนวนเมื่อ2ปีก่อนเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นค่ะชาวบ้านถูกเลขปลายหางประทัดจนเป็นที่กล่าวขานหลายคนนะคะก็มาขอโชคขอลาภพากันสำเร็จแล้วก็เนี่ยค่ะบางคนบอกว่าขอให้ปลดหนี้ได้บางคนปลดได้ปั๊บก็มาแก้บนตามๆกันก็เลยเป็นความเชื่อบอกปากต่อปากกันด้วยนะคะครับพาไปที่หนองคายกันหน่อยครับชาวบ้านเนี่ยโหมากันเยอะเลยนะครับร่วมพิธีทักษิณานุปทานนะครับอุทิศถวายแด่หลวงพ่อคูณครับเนี่ยฮะอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่บริเวณพระธาตุกลางน้ำริมโขงแห่งนี้แล้วก็เชิญชวนทำบุญสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับระหว่างทำพิธีเป็นยังไงคะจุดธูปขอโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับปรากฏโอ้สวยเนาะสวยหน้าไปพระธาตุกลางน้ำนะครับคุณผู้ชมปรากฏมันเกิดเลขนี้ขึ้นมาเลขมายังอดใจรอก่อนแป๊บหนึ่งเลขนี่เลขนี้เลยครับชาวบ้านถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะฮะเป็นที่ระลึกบางคนก็เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะฮะขออนุญาตแคปเจอร์แล้วนะครับเลยค่ะครับส่วนที่อำเภอสูงเนินนะคะที่โคราชชาวบ้านแห่บวงสรวงขอเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนชื่อว่าแม่สบายทองค่ะขอโชคกันคึกคักมีการเสี่ยงทายเลขไข่แล้วก็เลขปิงปองหยิบกันขึ้นมาสำหรับแม่สบายทองนะคะเคยไปเข้าฝันเจ้าของที่บอกว่าหนาวเหลือเกินช่วยฉันขึ้นมาจากน้ำหน่อยอยู่มาหลายร้อยปีแล้วพอเจ้าของที่ตื่นจากฝันค้นหาปรากฏว่าเจอจริงๆค่ะอยู่ใต้น้ำก็เลยนำขึ้นมาทำพิธีบวงสรวงตามความเชื่อนะคะคุณผู้ชมดูเอากันละกันว่าเขาล้วงไข่ล้วงอะไรกันได้เบอร์อะไรกันบ้างปิดท้ายกันหน่อยมั้ยไปดูงูเห่าสีทองค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันแผ่แม่แบ้เบี้ยแม่เบี้ยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขนาดความยาวประมาณ 1. เอาใหม่ 1 เมตร 20 เซน 1.20 ลายจุดดำๆตามลำตัวเลื้อยเข้าบ้านเลขที่111หมู่บ้านเพชรโพทองหมู่7ที่อ่างทองนะคะมันชูคอแผ่แม่เบี้ยด้วยทางสมาคมกู้ภัยก็เลยพอได้รับแจ้งมาจับตัวไปค่ะแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเจ้าของบ้านวัย38ปีบอกว่ากำลังเดินเข้าห้องน้ำผ่านครัวเห็นลูกแมวมันตกใจหันไปดูมันตกใจอะไรเจองูเห่าสีทองมันกำลังชูคอแผ่แม่เบี้ยอยู่ก็เชื่อว่าน่าจะมาให้โชคให้ลาภบวกกับเมื่อคืนนี้ฝันว่าไปจับปลามาจากกลางทุ่งก็เลยได้เลขในฝันบวกกันคุณผู้ชมค่ะดิฉันไม่รู้ว่างูเขาตีเป็นเลขอะไรกันบ้างนะครับ